สวัสดีค่ะครูเปิ้ลสวัสดีค่ะครูลูกปัดสวัสดีเด็กๆด้วยนะครับวันนี้ครูปัดกับครูเปิ้ลจะมาทำอะไรนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะจะพานักเรียนเนี่ยมาทำการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของศาสตร์สามค่ะครูเปิ้ลซึ่งคาบเรียนที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าแต่ว่าครูเปิ้ลเคยทานไอศกรีมหรือเปล่าคะโอ้ยแน่นอนค่ะนะคะหน้าตาสวยๆอย่างครูเปิ้ลจะไม่เคยทานไอศกรีมได้ยังไงคะนะนักเรียนคะการทานไอศกรีมเนี่ยถ้าเราทานไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะไอศกรีมของเราอาจจะเกิดการล้อมเลวเหมือนกับภาพนี้ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้การทดลองที่เราจะมาศึกษากันเราจะมาศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสสารนั่นเองค่ะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยค่ะครูเปิ้ลเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารแล้วค่ะซึ่งมันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้นะคะคุณครูปัดและคุณครูเปิ้ลก็จะพานักเรียนไปทดสอบสมมติฐานกันค่ะว่านักเรียนคิดเอาไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆอย่าลืมเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหน้าที่147และหน้า148ค่ะให้เวลานักเรียนเปิดหนังสือเรียนสัก1นาทีนะคะครูเปิ้ลเพราะว่าตอนนี้ครูปัดแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเกี่ยวกับการทดลองในวันนี้ค่ะครูเปิ้ลได้เลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองค่ะครูเปิ้ลวันนี้เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะและเมื่อนักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราตั้งจุดประสงค์เอาไว้ว่านักเรียนจะสามารถสังเกตอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเมื่อเราเพิ่มหรือเราลดความร้อนได้ค่ะปัญหาการทดลองในวันนี้มีอะไรคะครูเปิ้ลปัญหาในการทดลองของวันนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะการเพิ่มหรือการลดความร้อนนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารหรือไม่พอที่นี้นะคะเราระบุปัญหาการทดลองได้แล้วอันดับต่อไปที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือการตั้งสมมติฐานค่ะสมมติฐานคืออะไรนะครูลูกปัดก็คือการคาดเดาคำตอบล่วงหน้านั่นเองค่ะว่าทำการทดลองแล้วเนี่ยจะได้ผลเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราตั้งปัญหาว่าการเพิ่มหรือการลดความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารหรือไม่สมมติฐานก็สามารถตั้งได้2แบบนะสิคะใช่เลยค่ะนะเราสามารถตั้งสมมติฐานได้2แบบค่ะแต่วันนี้เราจะตั้งสมมติฐานว่าอะไรกันดีนะไม่รู้ว่าครูเปิ้ลจะใจตรงกับครูปัดหรือเปล่านะคะครูเปิ้ลตั้งสมมติฐานว่าอะไรคะคุณครูเปิ้ลตั้งว่าการเพิ่มหรือการลดความร้อนเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารค่ะครูปัดก็ตั้งแบบนั้นเหมือนกันค่ะแปลว่าเราคิดว่าตอนนี้นะคะการเพิ่มหรือการลดความร้อนเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารนักเรียนละคะคิดเหมือนคุณครูหรือเปล่าเราอดใจไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้จะต้องเข้าสู่การทำการทดลองแล้วค่ะครูเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทดลองกันแล้วนะคะเด็กๆครูเชื่อว่าเด็กๆตอนนี้กำลังตื่นเต้นไม่แพ้ครูปัดและครูเปิ้ลเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารผ่านการเพิ่มหรือการลดความร้อนนั่นเองค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะครูเปิ้ลอุปกรณ์อันแรกที่เราจะต้องมีแน่นอนเลยค่ะ1เราจะต้องมีน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านี้นะคะเราใส่ขวดรูปชมพู่มาเรียบร้อยเป็นน้ำเปล่าปกติธรรมดาใช้ได้เลยนะคะ2ค่ะต้องมีอะไรต่อไปดีคะที่เห็นสีขาวนี้คืออะไรเอ่ยเกลือค่ะนะคะมันคือเกลือแกงหรือสูตรทางเคมีเราใช้คำว่าโซเดียมคลอไรด์ค่ะเกลือในครัวของคุณแม่ใช้ได้ใช่ไหมคะครูเปิ้ลใช้ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถหยิบเอามาจากในครัวได้เลยต่อไปเลยค่ะครูลูกปัดต่อไปนะคะเราก็จะใช้บีกเกอร์ขนาด250มิลลิลิตร1ใบค่ะช้อนตักสารค่ะแท่งแก้วคนสารค่ะบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตร1ใบค่ะจากนั้นมีอะไรอีกคะครูเปิ้ลต่อไปนะคะเราจะต้องมีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะแบบนี้นะคะคือชุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะต่อไปค่ะที่จุดไฟถ้าในหนังสือของนักเรียนเนี่ยนักเรียนไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เป็นไม้ขีดไฟแต่ของคุณครูขอเน้นความปลอดภัยนิดนึงค่ะใช้ที่จุดเตาแก๊สแบบนี้เลยนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมีหลอดทดลองขนาดกลางค่ะและที่สำคัญอีกที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนะคะคือน้ำแข็งแบบป่นนะคะและน้ำแข็งแบบเป็นก้อนไม่รู้ว่าเด็กๆจะเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูปัดกับครูเปิ้ลจะพานักเรียนเข้าสู่ในช่วงของการทดลองที่ตื่นเต้นและนักเรียนจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารนั้นมีปัจจัยจากสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานเอาไว้หรือเปล่าค่ะเริ่มต้นการทดลองเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกค่ะนักเรียนจะใช้บีกเกอร์ขนาด
250มิลลิลิตรนะคะเราจะนำน้ำแข็งฝนเนี่ยใส่ลงมาในบิกเกอร์ประมาณเศษ1ส่วน4ของบิกเกอร์ค่ะและเราก็จะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นนะคะตั้งทิ้งเอาไว้ให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในบีกเกอร์ค่ะนักเรียนสังเกตแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะเพราะว่าจะต้องสังเกตแต่ละขั้นอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้ทำการทดลองขั้นต่อไปค่ะขั้นต่อไปค่ะครูเปิ้ลขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์โดยการวิธีการในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่ฝาของตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะเราใช้ที่จุดไฟนะคะจุดไฟแบบนี้นะคะใช้ที่กั้นลมกั้นลงไปค่ะและจากนั้นค่ะเราจะนำบีกเกอร์ที่เราใส่น้ำแข็งนะคะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเมื่อเราสังเกตและบันทึกผลการทดลองเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนนำมาตั้งบนไฟได้เลยค่ะแบบนี้นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองค่ะให้เวลานักเรียนในการสังเกตสักครู่นะคะครูเปิ้ลเพราะว่าตรงเนี้ยจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วนักเรียนอย่าลืมสังเกตให้ดีนะคะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและอย่าลืมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีอย่าลืมจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะตอนนี้ครูปัดตื่นเต้นค่ะครูปัดเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับบิกเกอร์ที่เราใส่น้ำแข็งแล้วผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งที่เราวางไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะตอนนี้ก้อนน้ำแข็งมีฟองปุดๆเกิดขึ้นค่ะครูเปิ้ลใช่เลยค่ะแล้วก็ครูปัดเห็นควันสีขาวๆกำลังลอยขึ้นมาเล็กน้อยค่ะถ้าเราเริ่มเห็นควันสีขาวๆนะคะควันสีขาวๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะเอ๊แต่การเปลี่ยนสถานะของสสารในที่นี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะเด็กๆตอบได้มั้ยคะโอเคถูกต้องเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ที่มีลักษณะคล้ายๆควันสีขาวขึ้นมาเราเรียกว่ามันมีไอน้ำลอยขึ้นมาค่ะครูลูกปัดค่ะถ้าพูดเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือเกิดกระบวนการที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและตอนนี้เรานำของเหลวมาตั้งที่ไฟกำลังจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สนั่นเองใช่มั้ยคะครูเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะครูเปิ้ลคะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นมากแล้วค่ะน้ำแข็งที่เคยอยู่ในบิ๊กเกอร์เมื่อสักครู่นี้หายไปแล้วนะคะตอนนี้ครูปัดเห็นแต่ว่ามีน้ำเดือดปุดๆเป็นฟองแล้วก็ครูปัดเห็นควันสีขาวเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะปรากฏการณ์นี้ที่เมื่อกี้ที่เราบอกเด็กๆไปนะคะว่ามันคือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนะคะและต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะตอนนี้ครูปัดก็จะนำกระจกนาฬิกานะคะใส่น้ำแข็งลงมาครูปัดจะเลือกใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ค่ะจะใช้น้ำแข็งเพียง1ก้อนเท่านั้นนะคะเราจะนำกระจกนาฬิกานะคะปิดลงไปบนปากบีกเกอร์แล้วนักเรียนก็จะต้องสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะให้เวลาเด็กได้สังเกตสักครู่นะคะครูเปิ้ลแล้วก็ให้เวลาได้บันทึกผลการทดลองค่ะตอนนี้ครูเปิ้ลเห็นอย่างที่ครูปัดเห็นหรือเปล่าคะค่ะตอนนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตไปดีๆนะคะที่ด้านล่างของใต้กระจกนาฬิกานะคะจะเห็นเป็นหยดน้ำเริ่มเห็นเป็นหยดน้ำมาเกาะอยู่ที่ก้นกระจกนาฬิกาเป็นจริงๆหรือเปล่าลองสังเกตกันดูนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะจะมีหยดน้ำนะคะมาเกาะที่ขอบด้านในของบิ๊กเกอร์ด้วยจะเป็นจริงอย่างที่ครูพูดไหมนักเรียนลองสังเกตดูและอย่าลืมบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเข้าสู่การทดลองช่วงที่4กันแล้วนะคะตอนนี้ครูปัดขออนุญาตปิดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเพราะว่าเราได้ผลการทดลองในการทดลองที่3แล้วนะคะการปิดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะนักเรียนใช้ฝาปิดจากด้านข้างเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่มือนะคะเด็กๆน่าจะปิดตะเกียงเสร็จแล้วนะคะครูเปิ้ลเรียบร้อยแล้วค่ะต้องปิดให้สนิทก่อนนะคะและที่สำคัญอย่าตกใจกลัวไฟเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายค่ะค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ของการทำการทดลองนะคะขั้นตอนที่4นี้นะคะนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1ใช้หลอดทดลองนะคะใช้หลอดทดลองขนาดกลางนะคะแล้วใช้น้ำสีนั่นหมายถึงน้ำสีในที่นี้นะคะคือน้ำที่ผสมกับสีผสมอาหารนั่นเองนะคะทำไมเราต้องใส่สีผสมอาหารลงไปคะครูเปิ้ลสาเหตุที่ต้องใส่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำสีปกติเป็นสีใสค่ะ
เวลาที่ผลการทดลองเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะเห็นผลการทดลองของเราไม่ชัดเจนค่ะเด็กๆทำกันหรือยังคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้น้ำแข็งป่นนะคะใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรนะคะและที่สำคัญจะต้องใส่เกลือค่ะครูเปิ้ลเกลือที่เอามาจากใส่เกลือด้วยค่ะเกลือที่เอามาจากครัวคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปค่ะทำไมเราต้องใส่เกลือครูเปิ้ลบอกหน่อยได้ไหมคะเฉลยเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะสาเหตุที่เราต้องใส่เกลือเนี่ยคุณสมบัติของเกลือนอกเหนือจากความเค็มนะคะเกลือมีสมบัติในการดูดความร้อนค่ะเมื่อเราใส่เกลือลงไปในก้อนน้ำแข็งเกลือนี้จะไปช่วยในการดูดความร้อนออกจากก้อนน้ำแข็งทำให้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ำลงกว่าเดิมแสดงว่ามันจะเปลี่ยนสถานะได้ต้องต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแน่เลยใช่ไหมคะครูเปิ้ลลองทำการทดลองดูค่ะครูปัดจะใส่เกลือนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถใช้ช้อนโต๊ะของตัวเองได้เลยนะคะช้อนของครูปัดเป็นช้อนตักสารซึ่งจะเล็กกว่าของนักเรียนครูปัดจะใส่ทั้งหมด8ช้อนค่ะจากนั้นค่ะครูเปิ้ลค่ะเราต้องใช้แท่งแก้วคนสามนะคะขออนุญาตวางที่โต๊ะนะคะคนให้เกลือกับน้ำแข็งนั้นเข้ากันค่ะจากนั้นค่ะครูเปิ้ลขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเมื่อเกลือกับน้ำแข็งนะคะถูกคนจนเข้ากันแล้วนะคะให้นักเรียนเอาหลอดทดลองที่ใส่น้ำผสมสีของเรานี้ใส่ลงไปในหลอดในบิ๊กเกอร์ค่ะต้องรอเวลาสักครู่นึงนะคะเพื่อที่ทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะและนักเรียนอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลด้วยนะคะเวลาก็ผ่านไปแล้วนะคะครูเปิ้ลไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองอย่างที่เราสองคนได้หรือเปล่าค่ะตอนนี้หลอดทดลองของคุณครูน้ำสีด้านในค่ะแข็งตัวไปแล้วค่ะครูเปิ้ลอุ๊ยอุ๊ยแข็งจริงๆด้วยค่ะจากน้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของแข็งโอ้โหนักเรียนลองคิดดูนะคะว่ามันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงค่ะให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะในการบันทึกผลการทดลองและสังเกตผลการทดลองที่แม่นยำค่ะครูเปิ้ลช่วงต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาชวนนักเรียนเนี่ยบันทึกผลการทดลองไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยกำลังเปิดหนังสือบันทึกผลการทดลองกับคุณครูอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาบันทึกผลการทดลองกันเลยค่ะครูเปิ้ลค่ะการทดลองข้อที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งที่เราทำนะคะจำได้ไหมเอ่ยที่เราเอาน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วปล่อยให้น้ำแข็งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงแน่นอนค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะคะครูปัดสังเกตเห็นว่าเริ่มกลายเป็นของเหลวแล้วค่ะที่อยู่ในอุณหภูมิห้องและน้ำแข็งก็มีก้อนเล็กลงค่ะครูเปิ้ลนั่นหมายความว่าเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วนะคะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแต่ยังเปลี่ยนไม่หมดนะคะครูเปิ้ลก็ยังมีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนควรจะบันทึกผลการทดลองว่าน้ำแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำการทดลองข้อที่2ค่ะการทดลองข้อที่2เมื่อนักเรียนเอาบิ๊กเกอร์นะคะน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์น้ำแข็งที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นั้นไปตั้งไฟผลการทดลองที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะคุณครูสังเกตเห็นนะคะว่าตอนที่เหลือก้อนน้ำแข็งเล็กๆค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นหลอมเหลวจนเป็นน้ำทั้งหมดนะคะแล้วเมื่อผ่านระยะเวลาไปสักครู่นึงค่ะมีเม็ดปุดเรียกว่าน้ำเดือดเกิดขึ้นค่ะครูเปิ้ลและเรายังสังเกตเห็นไอน้ำพุ่งขึ้นมาอยู่เหนือหน้าผิวน้ำเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สค่ะครูเปิ้ลใช่เลยค่ะเราควรจะบันทึกผลการทดลองว่าน้ำในบิ๊กเกอร์เดือดและเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำหรือว่าน้ำกลายเป็นไอน้ำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรานะคะนำกระจกนาฬิกาค่ะที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เอาไปปิดปากบิ๊กเกอร์ไว้ค่ะเราจะต้องสังเกตก้นกระจกนาฬิกาค่ะและขอบภายในบิ๊กเกอร์ครูเปิ้ลสังเกตเห็นเหมือนครูปัดไหมคะว่าเมื่อมีความเย็นอยู่บนกระจกนาฬิกามีหยดน้ำเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ใต้ก้นกระจกนาฬิกาและขอบบิ๊กเกอร์ค่ะใช่เลยค่ะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารแบบไหนคะครูเปิ้ลอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารในลักษณะของการควบแน่นค่ะก็คือการเปลี่ยนจากแก๊สกลายไปเป็นของเหลวนั่นเองนะคะใช่เลยค่ะต่อไปค่ะ
เป็นในถึงการทดลองข้อที่4นะคะการที่เราเนี่ยนะคะนำหลอดทดลองใส่น้ำสีแล้วก็นำลงไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำแข็งผสมกับเกลือแกงค่ะคุณเปิ้ลผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่งน้ำในหลอดทดลองของคุณบัตรค่ะเกิดการแข็งตัวแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะแบบไหนคะคุณเปิ้ลแบบนี้เรียกว่าการแข็งตัวค่ะก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยบันทึกผลการถูกทดลองถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณบัตรกับคุณเปิ้ลเนี่ยจะให้เวลาเด็กๆบันทึกผลการทดลองสักครู่นะคะและเราจะเข้าสู่การสรุปผลการทดลองกันค่ะว่าวันนี้สิ่งที่เด็กๆได้ตั้งสมมติฐานนั้นเอาไว้เป็นตรงตามอย่างที่เด็กๆตั้งหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนรวบรวมความคิดและรวบรวมผลการทดลองเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาร่วมสรุปผลการทดลองพร้อมกันค่ะค่ะครูเปิ้ลเด็กๆก็คงที่จะบันทึกผลการทดลองเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เดินทางมาถึงการสรุปผลการทดลองแล้วค่ะค่ะนะคะนักเรียนคะการสรุปผลการทดลองเราจะต้องสรุปผลการทดลองโดยนักเรียนจะต้องอ้างอิงจากสมมติฐานการทดลองเราลองดูซิว่าเอ๊ะผลการทดลองกับสมมติฐานนั้นมันมีความตรงกันไหมตรงกันหรือเปล่าคะเราตั้งสมมติฐานไว้ว่าเมื่อเราเพิ่มหรือลดความร้อนให้กับสสารจะเกิดการเปลี่ยนสถานะซึ่งจริงไหมคะครูลูกปัดจริงมากๆเลยค่ะครูเปิ้ลเพราะตั้งแต่เริ่มต้นทำการทดลองจนกระทั่งถึงการทดลองช่วงสุดท้ายนะคะครูปัดสังเกตเห็นเลยค่ะว่าสสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะได้โดยที่เราเพิ่มหรือเราลดความร้อนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะสรุปผลการทดลองว่าจากการทดลองพบว่าเมื่อเราเพิ่มหรือลดความร้อนให้กับสสารจะเกิดการเปลี่ยนสถานะแสดงว่าการเพิ่มหรือลดความร้อนนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารค่ะจริงเลยค่ะครูเปิ้ลเพราะว่าในการทดลองช่วงแรกที่เรานำน้ำแข็งที่เป็นก้อนนะคะอยู่ในสถานะของของแข็งเนี่ยวางไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะเวลาผ่านไปสักครู่นึงครูปัดสังเกตเห็นว่าก้อนน้ำแข็งมันเล็กลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นของเหลวค่ะและจากนั้นนะคะที่เรานำของเหลวนั้นไปตั้งไฟเราก็สังเกตเห็นว่ามีควันสีขาวๆพุ่งมาเหนือหน้าผิวน้ำค่ะนั่นเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นเองค่ะครูเปิ้ลใช่เลยค่ะแต่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือว่าเมื่อเราเอาน้ำแข็งวางไว้บนกระจกนาฬิกาปรากฏว่าไอน้ำนั้นลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือเป็นละอองน้ำเกาะอยู่ที่ก้นกระจกนาฬิกาและเกาะอยู่ที่ขอบด้านในของบีกเกอร์ค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นค่ะและหลังจากนั้นนะคะครูเปิ้ลเราได้นำหลอดทดลองเนี่ยนะคะใส่น้ำสีลงไปซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวค่ะครูปัดเนี่ยนำไปแช่ในก้อนน้ำแข็งที่ใส่เกลือลงไปเพื่อให้เกลือนั้นนะคะช่วยดูดความร้อนออกจากน้ำแข็งซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเราสังเกตเห็นว่าน้ำในหลอดทดลองค่อยๆแข็งกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการแข็งตัวค่ะครูเปิ้ลคือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งค่ะใช่เลยค่ะเป็นยังไงคะวันนี้การทดลองเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารของเรานั้นไม่ยากและนักเรียนสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยนะคะแต่ที่สำคัญถ้าเกิดเราทำการทดลองโดยเราใช้ความร้อนหรือใช้ไฟนักเรียนควรจะให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยกับนักเรียนนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะเราจะลืมไม่ได้นะคะเมื่อเราทำการทดลองกันมาขนาดนี้แล้วค่ะครูลูกปัดเราจะต้องมีคำถามหลังการทดลองใช่ไหมคะเราต้องมีการบ้านหรือคำถามหลังการทดลองนะคะการบ้านของเรานะคะหรือคำถามหลังการทดลองเนี่ยมีจำนวน4ข้อไม่น้อยไปหรือเปล่าคะครูเปิ้ลอุ้ยแต่ว่าเราจะให้ส่งวันพรุ่งนี้เลยนะให้เวลาสั้นๆใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเราจะให้ส่งวันพรุ่งนี้นะคะให้นักเรียนทำ4ข้อวิธีการในการรับรายงานของคุณครูไปทำนะคะก็คือว่าให้นักเรียนนะคะสแกนไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะและส่งงานคุณครูภายในวันพรุ่งนี้นะคะส่งผ่านทางช่องทางเดิมเลยใช่ไหมคะครูเปิ้ลส่งผ่านเขาอีเมลที่เรียนเคยส่งมาได้เลยนะคะภายในเวลาเท่าไหร่ดีคะครูเปิ้ลของวันพรุ่งนี้เอากี่โมงดีนะไม่เกิน2ทุ่มได้ไหมคะได้เลยค่ะให้เวลาเด็กๆทำงานหน่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะครูปัดกับครูเปิ้ลก็นำเสนอเกี่ยวกับการทดลองสนุกๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ภาคหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ